ข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเก็ตพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟลอร์คาเด็กเรมสตาร์ระบบ AS และ RS อันดับ1จากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณอยู่ใน Factory News ครับแล้วก็อยู่ผมธีระนะครับก็วันนี้ต้องใช้คำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับเราเพิ่งจะผ่านปีใหม่กันมาไม่ถึง2สัปดาห์นะก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในบรรยากาศนั้นอยู่นะครับแล้วก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันศุกร์ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเด็กนะครับผมก็ Factory News จะยังคงเอาเรื่องราวอัปเดตข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆรอบโลกนะครับที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอัปเดตทุกคนนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็มาคุยกับทุกคนแบบนี้นะครับไปแล้ว40 EP ด้วยกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยพัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนี่ยมีต่อเนื่องและมีแบบไม่หยุดเลยนะครับหลักๆเรื่องที่เรามักจะเล่ากันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับเรื่อง 3D Printing Automation เรื่อง EV นะครับแล้วก็ EVTOL ที่เป็นยานพาหนะแบบบินได้นะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะของปีนี้ครับผมเราก็มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับในประเทศไทยกันสักหน่อยนะครับผมมีเรื่องอยากจะอัปเดตประมาณ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปีนี้สักหน่อยนะครับเราจะได้พอเห็นภาพซึ่งเหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นปีนี้แน่นอนหนึ่งก็คือจีนเริ่มเปิดประเทศนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาส2นี่แหละครับที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยจะเริ่มฟื้นกลับมานะครับหลังจากที่ขาดแคลนเรื่องของการผลิตนะครับเรื่องของแรงงานไปในช่วงโควิดนะครับแล้วก็จะเติบโตได้ประมาณ 5% นะครับในปีนี้แล้วก็จะส่งผลดีนะครับต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะในภาวะที่หลายเรื่องชะลอตัวนะครับซึ่งมีสาเหตุหลักเนี่ยมาจากเรื่องของราคาเชื้อเพลิงแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ได้รับความคาดหวังนะครับประมาณการว่าเราก็จะได้รับผลพลอยได้ในด้านดีส่วนหนึ่งนะครับจากจีนด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าจีนผลิตสินค้าเยอะขึ้นก็ต้องดูเรื่องของการแข่งขันสักหน่อยนะครับประมาณการอันนี้ครับเป็นประมาณการเศรษฐกิจนะที่เกิดจากการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับก็คือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารนั่นเองนะครับก็เป็นประชุมนัดแรกเลยนะครับประจำเดือนมกราคมนี้ครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่สักหน่อยนึงนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา 11.1 ล้านคนครับซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้และปีนี้เนี่ยคาดว่าอาจจะสูงถึง 20-25 ล้านคนเลยก็จะเป็นอีกตัวแปรนึงนะครับที่ส่งผลดีทั้งอ้อมต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแต่ปัญหาก็ยังอยู่ที่เรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวครับผมแล้วถ้าถามว่าตัวประเทศไทยเองเนี่ยจะฟื้นตัวหรือเติบโตแค่ไหนนะครับก็ปีนี้จะเริ่มมีข้อจำกัดแล้วนะครับจะเริ่มชะลอตัวเนี่ยเพราะว่าตัวเศรษฐกิจโลกเองนะครับหลังจากที่เขาฟื้นมาเนี่ยตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงชะลอตัวแล้วนะครับแล้วก็ภาคการส่งออกซึ่งเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจของเรานะที่เป็นตัวเลขที่เราเพิ่งผ่านเป็นหลักเนี่ยมันก็จะสะดุดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวนั่นเองและที่สำคัญคือต้นทุนด้านพลังงานครับของประเทศไทยที่ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะครับแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยคือค่าพลังงานไฟฟ้าของเราในภาคอุตสาหกรรมตอนนี้แพงกว่าที่เวียดนามเนี่ยเกือบจะ1เท่าตัวแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ความสามารถด้านต้นทุนของเราเนี่ยเริ่มเสียเปรียบแล้วในการส่งออกนะครับทีนี้กกร.นะครับก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจจะขยายตัวได้ในระดับ 0-3.5% นะครับ base case คือ 3.5 นะ base on เดือนมกราคมนี้นะครับต่ำสุดก็คืออาจจะไม่ขยายตัวเลยหรือ 0% นะครับการส่งออกอาจจะโตขึ้น 1-2% ครับแล้วก็เงินเฟ้อเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ 2.7-3.2% นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์บนสถานการณ์ของเดือนนี้นะครับซึ่งยังมีตัวแปรอีกเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะจีนนะครับกับอเมริกาซึ่งเมื่อวานนึงก็เพิ่งจะมีการประกาศนะครับตัวเลข CPI นะครับ Consumer Price Index ออกมาก็เป็นตามที่หลายคนคาดการณ์กันไว้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาก็มองว่าตอนนี้ควบคุมเรื่องของเงินเฟ้อได้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่เมื่อคืนมาก็ทำให้เงินเนี่ยเริ่มไหลเข้าไปในตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นคริปโตด้วยสำหรับประเทศไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะไปเป็นอุปสรรคเบาๆแล้วกันนะครับในเรื่องการส่งออกเพราะทำให้ค่าเงินบาทนี่ก็แข็งขึ้นมากนะครับซึ่งเวลาแข็งจริงๆมันแข็งหรืออ่อนพร้อมๆกันหลายๆประเทศนะครับแต่ประเทศไทยนี่จะสวิงค่อนข้างมากเพราะว่าเรามีหลายๆเรื่องที่เวลาเราพึ่งพาเนี่ยเราจะพึ่งพาแค่บางแหล่งบางซอร์สนะครับอย่างเช่นเรื่องส่งออกที่ผมบอกเนี่ยเราก็พึ่งพาค่อนข้างเยอะเวลากระทบก็จะสวิงแรงตอนนี้บาทก็ค่อนข้างแข็งมากนะครับใครที่กำลังจะนำเข้าพวกเครื่องมือจากเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีครับผมมาเรื่องที่2นะครับที่อยากจะอัปเดตนะครับแคบลงหน่อยนึงคือเรื่องของระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวหน้ามากนะครับเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้ไปเข้าร่วมนะครับการประชุมความร่วมมือด้านหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติครับซึ่งเป็นการประชุมระหว่างสมาคมจาเซียจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจาเซียย่อมาจาก Japan Factory Automation and Robot System Integrator Association ก็คือสมาคม SI ของญี่ปุ่นนั่นเองครับร่วมกับทางทาราก็คือสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยก็เป็นสมาคมของ SI ไทยนะครับร่วมกับคณะกรรมการคอนะคอหลายคนก็รู้จักกันดีก็คือ Center of Robotic Excellence นะครับเป็นหน่วยงานกลางนะที่คอยดูแลนะครับพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วก็ช่วยกลั่นกรองโปรเจกต์ต่างๆกับทาง BOI นะครับความร่วมมือนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะหลังจากที่เราได้ริเริ่มนะครับมีการพัฒนา SI ไทยพัฒนาเรื่องของระบบอัตโนมัติของไทยนะครับครั้งแรกตอนปี2561นะที่เราเริ่มมี EEC เนี่ยตัวเลขจาก BOI เขาบอกว่ามีการอนุมัติไปแล้วเนี่ย259โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเนี่ย 2.7 หมื่นล้านบาท 27,000 ล้านบาทซึ่งพูดตรงๆจริงๆยังถือว่าไม่เยอะนะครับและคอขวดของประเทศไทยก็คือการมีซิสเต็มอินทิเกรเตอร์คือมีผู้พัฒนาระบบและทำอย่างไรเราถึงจะสามารถพัฒนากลั่นกรองแล้วก็ให้เซอร์ติฟายในแบบที่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล นะครับซึ่งมันยังไม่มีแบบเป็น global standard ชัดๆและเราก็เลือกมหามิตรของเราก่อนนั่นคือทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขามีการพัฒนาหลักสูตรนะแล้วหลักสูตรนี้มีหลายขั้นนะครับตั้งแต่ขั้นที่1 2 3นะครับยกตัวอย่างอย่างขั้นที่2ที่ต้องเป็นคนที่เริ่มพัฒนาระบบได้จริงเนี่ยเขาบอกเป็นขั้นสำหรับทดสอบและ certify คนที่ engineer ที่มีประสบการณ์เนี่ย10ปีขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทางกลุ่มคณะของทางฝั่งไทยเนี่ยให้ความสนใจมากอยากจะเอามาตรฐานนี้เข้ามาซึ่งเราก็มีการพัฒนาแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเรื่องดีที่คนไทยเราก็เปิดรับนะครับมีอะไรที่ดีเราอยากมาพัฒนามาตรฐานของเรานะปีนี้เราน่าจะเริ่มได้เห็นการพัฒนาทั้ง SI นะครับ System Integrator แล้วก็ SA นะครับ System Analysis นะครับก็คือผู้วิเคราะห์ระบบซึ่งจะพัฒนาขึ้นมาแล้วส่งออกไปให้คำปรึกษาวิเคราะห์โรงงานต่างๆในประเทศไทยนะครับก็มีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะอย่างน้อยแต่ละโรงงานนะครับคุณอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการระบบหรือไม่ต้องการตรงไหนเอา SA เข้ามาดูก่อนนะครับนั่นเป็นขั้นแรกเลยนะครับผมเอาละครับแล้วก็เรื่องที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของงานแสดงสินค้านะครับขนาดใหญ่งานแรกของปีนี้ครับก็คือ Automation Expo 2023ครับก็จัดเป็นปีที่5แล้วนะครับก็เป็นงานแรกของปีนะครับซึ่งก็ยังคงจัดอยู่ที่เดิมครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสวนนงนุชนะครับมีศูนย์ประชุมชื่อ Nice อยู่นะก็แน่นอนว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะเซิร์ฟนะครับพี่น้องชาวอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกหรือว่า EC นั่นเองครับงานจะจัดวันที่8ถึง10มีนาคมครับผมในงานก็จะมีเอ็กซิบิชันนะครับที่จัดแสดงไม่เฉพาะฮาร์ดแวร์แต่ปีนี้จะมีการเน้นเรื่องของโซลูชันเรื่องของเซอร์วิสมากขึ้นก็คือเรื่องเซอร์วิสจาก SI นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญที่ส่งเสริมเรื่องของการจับคู่ธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะครับมีการสนับสนุนมีแคชแบ็กมีอินเซนทีฟต่างๆมากมายนะครับปีนี้จะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหัวข้อสัมมนาต่างๆนะครับซึ่งก็หลายคนนะให้ความสนใจแล้วให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรนะครับจะมีหัวข้อตั้งแต่ระดับเอนจิเนียร์ไปจนถึงผู้บริหารเลยมาอัปเดตในเรื่องของเทรนด์ด้านการผลิตนะครับเรื่องของดิจิตอลแมนูแฟคเจอริงเรื่องของ IoT เรื่องของ AI ที่กำลังเข้ามาแล้วก็เกิดขึ้นแล้วจริงนะครับเรื่องของโรบอทต่างๆต้องมีแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับบุ๊กกันเอาไว้นะจองเวลาตัวเองไว้8ถึง10มีนาคมครับผมที่ศูนย์ประชุม Nice นะครับจัดภายในศูนย์นงนุชพัทยาครับหัวข้อสัมมนาเกือบ30หัวข้อนะครับเอ็กซิบิชันกว่า100บูธแล้วก็โซน Business Matching ที่เราตั้งชื่อนะครับทางผู้จัดงานเนี่ยตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็น Automation United ครับผมมาที่เดียวได้ครบนะครับทั้งคำปรึกษาของดีราคาดีแล้วก็การสนับสนุนต่างๆครับผมเอาละครับมาดูเรื่องจากรอบโลกกันต่อบ้างนะครับข่าวนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่ต่อเนื่องจากเรื่องของประเทศจีนที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับคือทาง ABB ครับแบรนด์ชั้นนำที่ผลิตเรื่องของระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยลงทุน150ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพื่อเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจีนครับผมโรงงานแห่งนี้ครับเรียกกันว่าเป็นเมกะโรบอทแฟคทอรี่ครับผมเม็ดเงินลงทุน150ล้านนะครับคิดเป็นเงินไทยนะคร่าวๆก็ประมาณ 5,100 ล้านบาทนั่นเองครับก็จะเปิดโรงงานบริเวณใกล้ๆเมืองเซี่ยงไฮ้ครับสาเหตุที่ ABB ไปเปิดนะครับเพราะตอนนี้จีนก็เป็นผู้นำเข้านะครับหุ่นยนต์เป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ในอันดับแทบจะต้นๆของโลกแล้วนะครับก็ต้องการที่จะเข้าไปเซิร์ฟตลาดนี้โดยตรงแน่นอนครับผมโรงงานนี้มีขนาดพื้นที่นะครับ 67,000 ตารางเมตรครับผลิตหุ่นยนต์และเป็นที่ที่จะใช้เป็นแหล่งในการวิจัย
พัฒนาครับแล้วก็ผลิตหุ่นยนต์เจเนอเรชันใหม่ๆของ ABB ครับเรียกว่าไปเพื่อตอบโจทย์เอาใจตลาดจีนเต็มที่เลยนะครับในพื้นที่อันนี้ครับที่บอกว่าเป็นพื้นที่ในการวิจัยพัฒนาด้วยเนี่ยเขาได้สแปร์พื้นที่นะจาก 67,000 ตารางเนี่ย 8,000 ตารางเมตรเลยนะครับที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับ R&D และไม่ใช่วิจัยพัฒนาหุ่นยนต์เจเนอเรชันใหม่นะครับรวมไปถึงการวิจัยเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบ AI ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digitalization Digital Twin Machine Vision Autonomous Mobility พวกโปรแกรม Low Code ต่างๆอะไรก็ตามที่จะทำให้ระบบอัตโนมัตินี่มันใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็เร็วขึ้นยืดหยุ่นขึ้นมันก็จะไปเกิดที่ประเทศจีนเลยนะครับก็ณตอนนี้นะ ABB ที่เมืองจีนก็จะเข้าไปรองรับความต้องการหุ่นยนต์ของจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนคือ 90% นะของที่ ABB ซัพพลายให้กับโรงงานต่างๆในประเทศจีนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่ามันจะเริ่มเกิดผลพวงอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ซัพพลายเรื่องของหุ่นยนต์นะประเทศไทยกับจีนก็ใกล้กันนะครับวันนี้เราอาจจะยังต้องนำเข้าอยู่ถ้าซัพพลายเข้ามาใกล้มากขึ้นก็มีโอกาสที่เราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นนะครับข่าวถัดมาเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์สักหน่อยครับ BMW ครับได้เปิดตัวเรียกว่าเป็นคอนเซปต์คาร์แล้วกันนะครับเพราะยังไม่ได้ขายจริงเนี่ยเป็น BMW รุ่น iVision D ครับผมบอกเป็นรถยนต์แห่งโลกอนาคตครับแล้วก็คำว่าแห่งโลกอนาคตนะก็คือการประสานเรื่องของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับตัวรถกับระบบดิจิตอลซึ่งเราได้เริ่มเห็นมามากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรให้มันกลายเป็นเพื่อนร่วมทางอัจฉริยะกับเราได้ครับสำหรับเจ้า BMW iVision D นี้เนี่ยมันจะเรียกว่าดึงเอาเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นมาแสดงผลไม่ใช่บนหน้าจอแล้วนะครับต้องเรียกว่าเหมือนกับเรียกว่ามันอยู่บนแผงกระจกเลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นเข้าใช้คำว่าเหมือนกับเราเนี่ยเข้าสู่โลกเสมือนเลยนะครับบนวิสัยทัศน์ของผู้ขับซึ่งต่อไปก็อาจจะไม่ต้องขับแล้วนะครับว่าทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมทุกๆอย่างได้ครับผมสำหรับตัวรถเองนะตัวฮาร์ดแวร์เองตัวถังเองเนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ทำให้ตัวถังรถเนี่ยเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวแบบไร้รอยต่อครับและแน่นอนมันก็จะมาด้วยเทคโนโลยีที่เมื่อปีก่อนหลายคนก็เห็นแล้วนะครับก็คือ e-ink ครับรถ BM รุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันครับเปลี่ยนได้32เฉดครับผมนั่นคือข้างนอกก็ดิจิตอลด้านในนะครับระบบแจ้งเตือนต่างๆก็จะอยู่บนวิสัยทัศน์ที่ผู้ขับขี่ในมองเห็นได้ง่ายไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนหน้าจอเท่านั้นเองแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเป็นการทดลองนะทำให้การขับขี่แบบนี้มันต้องปลอดภัยแล้วก็สะดวกขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำมาอัปเดตกันในภายหลังนะครับผมเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่อง 3D printing อีกแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็น 3D printing ที่เอามาใช้ผลิตปะการังเทียมครับเพื่อแก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเลนั่นเองครับก็เป็นความพยายามนะครับในการผสมผสานความรู้ทั้งด้านนิเวศวิทยาวิศวกรรมนะครับแล้วก็การพัฒนาเรื่องของวัสดุศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับปะการังครับเป็นโครงสร้างที่สำคัญมากเลยนะครับของระบบนิเวศโดยเฉพาะแนวชายฝั่งทะเลเพราะมันจะช่วยป้องกันนะครับการกัดเซาะของคลื่นนะครับและแน่นอนก็คือเป็นแหล่งหลบภัยแหล่งอาศัยของสัตว์ใต้ทะเลนั่นเองครับผมที่น่ากังวลมากนะครับ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยปะการังของเราเนี่ยถูกทำลายไปจากสาเหตุต่างๆมากมายนะครับแต่ผมก็พอจะบอกได้ว่าเกือบ 100% ก็คือมาจากมนุษย์นั่นเองนะครับที่เป็นตัวเร่งและด้วยอัตราเร่งแบบนี้นะครับเขาบอกว่าภายใน20ปีข้างหน้าครับปะการังกว่า 70-90% เลยนะครับที่จะหายไปจากท้องทะเลนะนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะครับบริษัทหลายแห่งในโลกนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปทำนะหนึ่งเราเองก็จะคุ้นเคยในการทิ้งทุ่นนะครับเพื่อเป็นแหล่งเกาะของปะการังต่างๆแต่นี้ครับใช้เทคโนโลยี 3D printing ครับผมเป็นการแก้ไขปัญหาของบริษัทที่ชื่อว่า Aki Reef นะครับเป็นสตาร์ทอัพจากฮ่องกงนะ Aki ผมก็เดาว่าน่าจะมาจาก Architecture นะครับบวกคำว่า Reef นั่นเองครับโดยเจ้าวัสดุอันนี้ครับพัฒนาจากดินเผาที่เอาไปผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3มิติครับที่สำคัญแน่นอนมันต้องไม่เป็นพิษแล้วก็ย่อยสลายได้ครับปะการังอันนี้ครับได้มีการทดลองแล้วนะครับ2ปีนะครับว่ามันสามารถที่จะเข้าไปอยู่นะไม่พังทลายช่วยป้องกันการกัดเซาะของคลื่นทะเลใต้น้ำได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวางอยู่ร่วมกับแนวปะการังธรรมชาติได้ครับผม2ปีผ่านมา 95% ยังอยู่ได้ครับนอกจากทางฮ่องกงนี้แล้วนะครับก็ยังมีสถาบันนะครับ Sydney Institute of Marine Science ครับที่ร่วมกับ Reef Design Lab ในประเทศออสเตรเลียครับก็มีการวิจัยพัฒนานะครับซึ่งเป็นการวิจัยมากว่า20ปีนะครับออกแบบสิ่งที่เรียกว่า living sea wall ครับก็คือบล็อกที่สร้างขึ้นด้วยการพิมพ์3มิติ
ที่เรียนแบบที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลครับผมและแน่นอนก็ยังช่วยลดผลกระทบจากคลื่นทะเลนะเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้า Living Seawall เนี่ยก็มีรูปร่างนะครับที่พัฒนาขึ้นกว่า10รูปแบบนะครับในการพัฒนาเนี่ยเขาพยายามจะให้ตัวบล็อกเนี่ยมันมีเท็กซ์เจอร์มีรูปร่างที่คล้ายหินในธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับนอกจากการใช้งานก็อยากให้ภาพลักษณ์การมองเห็นของมันเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นก็นับเป็นเรื่องดีๆนะครับแต่จะดีกว่านี้ครับถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสำคัญกับการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมนะครับให้มันอยู่ได้โดยธรรมชาติแข็งๆโดยธรรมชาติยังไงดีที่สุดนะครับยังไงก็ต้องเอาใจช่วยนะครับทาง Living Seawall แล้วก็ทาง Aki Reef ด้วยเช่นเดียวกันนะครับข่าวถัดมาอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของอัตโนมัติหน่อยนึงเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของ Exosuit ครับเป็นที่นิยมผลิตราคาถูกแล้วก็ใช้งานกันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเห็นทั้งในโรงงานแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือใช้ในองค์การออกกำลังกายด้วยนะครับตัวนี้เป็น Exosuit โฉมใหม่ครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับจาก German Bionic ครับผมเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากเยอรมนีครับผมเปิดตัวชุด Exosuit ที่ชื่อว่า Apogee ครับผมเป็น Exosuit ที่พัฒนาขึ้นจากหุ่นยนต์เวอร์ชันก่อนที่ใช้ชื่อว่า Clay X ครับผมที่ว่าน้ำหนักเบามากเนี่ยมันมีน้ำหนักเพียง66ปอนด์ครับคิดเป็นกิโลกรัมก็คือ 29.94 กิโลกรัมตีรวมๆคือ30กิโลกรัมนะครับไม่ได้หนักมากเกินไปเลยนะครับมันก็จะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับลดความเมื่อยล้าแล้วก็มี safety vest ครับผมที่ vest นะครับ vest ครับจะคอยติดตามการเคลื่อนไหวตำแหน่งของร่างกายเพื่อนำข้อมูลด้านสรีระศาสตร์ของเราไปประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำกับตัวอุปกรณ์ครับเพื่อให้มันช่วยผ่อนแรงเราได้ถูกจุดมากขึ้นนั่นเองครับโดยโครงสร้างของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็จะรับกับแผ่นหลังนะครับเชื่อมไปยังบริเวณต้นขาครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่จะช่วยพยุงร่างกายในขณะที่ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยนะครับปรับแต่งให้เข้ากับสรีระของทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมไปถึงเด็กด้วยครับผมตัว Apogee นะครับแล้วก็ไอตัว Safety Vest อันนี้ครับผลิตขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสถาปัตยกรรมที่เขาออกแบบนะครับเรียกว่าเป็น Bionic IO ครับผมเป็นของทางเยอรมนีนี่เองนะครับที่เขาได้รวบรวมตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์รายงานผลต่างๆนะเข้าไปในบอร์ดนะครับแล้วก็ช่วยในการนอกจากเก็บข้อมูลช่วยเตือนด้วยถ้าเกิดการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่มันไม่ปลอดภัยขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่มันเริ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็หวังว่าจะได้เริ่มเห็นบางโรงงานที่อาจจะเอามาใช้ในบางยูนิตนะครับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็น่าจะเป็นสวัสดิการที่ดีแล้วก็เพิ่มผลผลิตในโรงงานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะเรื่องของการบาดเจ็บนี้เป็นเรื่องที่บางทีเจ็บแล้วมันเรื้อรังก็มีนะครับผมไปที่เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมในคลังสินค้าครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของ ASRS แล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการลดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากรถลากแล้วก็รถฟอกลิฟต์ครับหลายคนจะรู้สึกว่าเออมันดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะดูเหมือนบางทีก็ร้ายแรงบ้างไม่ร้ายแรงบ้างนะครับแต่ทางเยอรมนีนะครับทาง The German Statutory Accident Insurance ครับเขาได้บอกว่าบาดแผลที่เกิดจากรถฟอกลิฟต์รถลากเนี่ยทำให้เกิดการฟกช้ำหรือกระดูกหักเนี่ยมีสาเหตุมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นสูงที่สุดเนี่ยคือมาจากเจ้ารถลากนะครับฟอกลิฟต์กับพาเลตนั่นเองครับผมดังนั้นลดให้ได้มากที่สุดก็จะดีที่สุดครับเทคนิคไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับทางสถาบัน Fraunhofer IWS ครับร่วมกับพันธมิตรเนี่ยก็ออกแบบเซ็นเซอร์แบบออปติคอลครับผมออปติคอลที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของรถยกหรือรถลากนั่นเองครับเพื่อทำให้ตรวจสอบนะครับแน่นอนมันต้องทำงานต่อเนื่องกับตัวระบบขับเคลื่อนว่าถ้ามันจับได้ว่ามีพนักงานนะหรือมีอันตรายมีอะไรขวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องทำการเบรกโดยอัตโนมัตินะครับรถลากนะอาจจะดูเหมือนเอ๊ะมันไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ว่ามันไม่ได้มีระบบเบรกที่ดีเหมือนฟอกลิฟต์ในขณะที่ฟอกลิฟต์เนี่ยถ้าชนทีนึงก็คือมันชนได้ด้วยความรุนแรงเลยนะครับแล้วก็นอกจากด้านหน้านะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับเริ่มมีการทำโปรโตไทป์นะครับมาจัดแสดงนะให้กับผู้สนใจแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆนะครับที่ตอนนี้ออโตเมชันเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกๆเรื่องแล้วและนี่คือออโตเมชันในด้าน Security นั่นเองครับมาที่ข่าวถัดมาครับข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องของพลังงานเป็นของบริษัทของคนไทยครับคือบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนครับหรือชื่อย่อคือ CV ครับเป็นผู้ที่ทำธุรกิจด้านไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนครับก็ออกมาเปิดเผยว่าในปี2566นี้ครับผมบริษัทเนี่ยยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดครับหรือว่า Wood Pellet นั่นเองครับโดยไปลงทุนในเวียดนามนะครับโดยที่เขาระบุว่ายอดขายได้ก็กำลังใต้ตอนนี้ครับมาจากความต้องการด้านตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในญี่ปุ่นครับซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นมากๆนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีโรงงานเยอะนะครับแล้วเขาก็เรียกว่าลดนะการใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ลงนะครับแล้วก็ต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ย5ล้านตันต่อปีนะครับในปีที่ผ่านมานะในปี2565เทียบกับปี2562นะคือ3ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เนี่ยปี2562ต้องการอยู่ 1.2 ล้านตันเพิ่มมาเป็น5ล้านตันในเวลาแค่3ปีนะครับแล้วทีนี้ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยผลิตได้เองแค่ 1.26 แสนตันคือแสนกว่าตันเท่านั้นเองจากความต้องการ5ล้านตันต้องนำเข้าถึง 4.9 ล้านตันอันนี้เป็นโอกาสที่ใหญ่มหาศาลเลยนะครับนั่นก็เลยทำให้ธุรกิจอย่าง Clover ครับที่ไปลงทุนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในเวียดนามนะครับก็สามารถที่จะส่งมอบสินค้าได้เรียกว่ามีดีมานด์ไม่พอมีดีมานด์มากกว่าซัพพลายเลยครับแล้วอย่างใดก็ดีครับ Clover ก็ตั้งใจว่าจะขยายกำลังการผลิตให้ได้เป็น 40,000 ตันนะแต่ 40,000 ตันจากความต้องการแค่ญี่ปุ่นที่เดียว5ล้านตันโอกาสยังเหลืออีกเยอะมากๆนะครับแล้วทั้งหมดนี้ครับเป็นสัญญาล่วงหน้านะครับที่จะการันตียอดขายให้กับบริษัทที่ผลิตนะเชื้อเพลิงจากวัสดุหมุนเวียนครับผมก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่หลายๆโรงงานน่าจะลองดูในซัพพลายเชนนี้เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะครับเพราะถ้าในโรงงานไฟฟ้าที่เป็นชีวมวลโรงงานไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่ยังใช้เชื้อเพลิงแบบเก่าอย่างเช่นถ่านหินอยู่เนี่ยการเปลี่ยนมาใช้นะครับเป็นชีวมวลแบบนี้เนี่ยพลังงานความร้อนก็ได้ดีนะครับผลิตไฟฟ้าก็ได้และที่สำคัญมากๆนะครับก็คือมันปล่อยก๊าซ CO2 ต่ำกว่าถ่านหินนั่นเองครับผมก็รอตามดูกันนะครับว่าเรื่องของพัฒนาการอยู่กับพลังงานสะอาดในไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับผมเอาละครับทิ้งท้ายวันนี้นะครับช่วง Factory Show Off นะครับเราก็ไปเจอวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจะเรียกว่า ASRS ก็ว่าได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันอยู่ในรูปแบบในฟอร์แมตในฟอร์มแฟกเตอร์ที่หลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีจาก Cardex Remstar นะครับก็เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีโซลูชันนะในเรื่องของ ASRS ที่อันดับหนึ่งจากเยอรมนีนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมีคอนเซปต์ไอเดียออกมาตลอดนะครับเขาก็พยายามจะบอกว่าทำไมนะเรายังต้องอยู่กับเรื่องของการปรับปรุงคลังสินค้าที่อยู่ในรูปแบบของแร็คนะเป็นแร็คเป็นคลังมีทางเดินเป็นชั้นต่างทำไงจะทำให้มันคอมแพคมากขึ้นนะครับผมก็ชอบตรงที่เขาทำเป็นภาพวิชั่นให้เราเห็นเลยว่าจากสินค้าที่อยู่บนแร็คทำไงให้มันรวมกันเป็นก้อนนะถ้าหลายท่านเห็นภาพนี้ตามผมเนี่ยรวมเป็นเหมือนกับเป็นลูกคิวบิกเลยอ่ะคือแทบจะไม่ต้องมีเว้นช่องว่างแล้วถามว่าไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยแล้วจะหยิบของโหลดของอย่างไรนะครับหลายคนก็อาจจะบอกคาร์เด็กซ์เราเคยเห็นเป็นพวกเป็นระบบเป็นเวอร์ติเคิลเป็นคอมแพคแบบนั้นเนี่ยแต่เจ้าตัวนี้ครับพอมันคอมแพคสุดๆเนี่ยหุ่นยนต์ที่หยิบของโหลดของคือใช้หุ่นยนต์ที่อยู่ด้านบนครับของคลังสินค้าวิ่งกันโดยอิสระนะครับแล้วก็สามารถหยิบของจากแนวดิ่งนั่นเองครับและวิธีการคือก็จะมีการซอฟต์แวร์นะที่ใช้ในการประเมินนะครับว่าสินค้าประเภทไหนมีความหนาแน่นนะในการถูกหยิบสูงนะต้องทำออเดอร์แมเนจเมนต์ที่ก็จะอยู่ด้านบนหน่อยนะครับไล่ลงไปจนถึงด้านล่างหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะวิ่งสลับกันได้โดยอิสระโดยไม่ต้องไปกังวลเลยว่าหุ่นตัวไหนจะป่วยจะพังไหมเพราะว่ามันสามารถทดแทนกันได้ทันทีและพอใช้เทคโนโลยีแบบนี้ครับการขยายเรื่องของตัวแพลนไหมเรียกว่าขยายตัวแวร์เฮาส์เนี่ยก็สามารถขยายได้ในเชฟที่หลากหลายรูปแบบครับผมอย่างในตัวอย่างจะเห็นเลยว่าสมมติเรามีเป็นบล็อกเป็นคิวบ์นึงแล้วเราอยากจะต่อข้ามไปแล้วเว้นเป็นสเปซทำงานอยู่ก็แค่มีแพลตฟอร์มเหมือนดาดฟ้าให้หุ่นยนต์มันวิ่งข้ามกันนะครับการประกอบทุกอย่างมีลักษณะเป็นโมดูล่าคือถอดประกอบได้อย่างอิสระแล้วก็ยืดหยุ่นนะผมชอบตรงเรื่องของคำว่ายืดหยุ่นนี่แหละแล้วก็ทำให้การประหยัดความรวดเร็วเกิดนะครับซึ่งในวิดีโอก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีคนเลยในตัวอย่างนั้นก็ยังมีคนอยู่นะครับเพราะบางทีเราอาจจะไปกังวลว่าโอ้ต้องการอินโทรเกตเนี่ยต้นจนถึงปลายน้ำอาจจะยากเนี่ยจริงๆเนี่ยบางทีต้นกับปลายน้ำยังใช้เป็นคนอยู่ก็ได้นะมันมีตัวอย่างนึงอยู่ในวิดีโอนะที่เป็นคนหยิบสินค้าและสินค้านั้นเนี่ยมันเป็นเข็มขัดที่ไม่ได้แพ็คอยู่ในกล่องในซองเมื่อมันยังอยู่เป็นพวงๆอยู่อะบางทีการหยิบตรงนั้นถ้าเราต้องใช้หุ่นยนต์มันจะต้องสอนหุ่นยนต์เยอะคนยังเข้ามาช่วยตรงนั้นได้นะวันคลิก
ว่าโอเคฉันหยิบสินค้าโหลดสินค้าตัวนี้ออกมาก็ช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับเทคโนโลยีนี้ใช้หลักๆในธุรกิจด้านพวก fulfillment นะครับซึ่งทางคาดิกซิมตาก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็น auto store นั่นเองครับผมคือก็เป็น store แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ฝากทิ้งท้ายด้วยวิดีโอตัวนี้ครับผมว่าทำได้สนุกแล้วก็ inspire ดีมากเลยนะครับก็จบกันเท่านี้นะครับสำหรับ Factory News ในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้ง3รายด้วยนะครับทั้ง KPT ครับผู้จำหน่ายโตกินะครับ Terminal Block นะครับ Cardex Remstar ครับผมผู้จำหน่าย ASRS ครับผมแบรนด์ชั้นนำจากเยอรมนีนะครับให้บริการในประเทศไทยโดย Store Master รวมไปถึง Rientech ครับบริการซ่อมปรับปรุงพื้นผิวให้เป็นคอนกรีตขัดเงาที่ดีที่สุดครับด้วยเทคนิค Crystal Floor ครับสำหรับวีคหน้าครับพบกันได้อีกครั้งนะครับวันศุกร์เวลาประมาณบ่าย2นะครับทาง Facebook Page MM Modern Manufacturing ครับผมแล้วก็ Facebook ครับ Channel Factory Choice ครับผมติดตามกันได้นะครับมาอัปเดตนะเรื่องราวต่างๆจากรอบโลกที่เราจะนำมาอัปเดตตลอดทั้งปีนี้นะครับเหมือนเดิมรู้ก่อนระแคะระคายก่อนก็อาจจะปรับตัวได้ก่อนครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ